กลับมาเกาะติดตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้แนวโน้มทิศทางสดใสจะต้องรอดูกันนะคะว่าช่วงเย็นนี้โอกาสของนักทุนต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิหลังจากที่ขายต่อเนื่องกันหมื่นกว่าล้านได้หรือไม่นะคะในขณะที่ฝั่งของสหรัฐเองนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดัชนีของดาวโจนส์นะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ 14,000 จุดได้อีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าฟิวเจอร์ตอนนี้มีทิศทางสดใสต่อเนื่องใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับสำหรับนักทุนในฝั่งบ้านเรานะครับเพราะว่ายังโตได้ต่อเนื่องนะครับหลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดาวโจนส์ปรับบวกขึ้นไปถึงประมาณ47จุดนะครับล่าสุดนะครับดาวโจนส์นะครับฟิวเจอร์ปรับบวกขึ้นมาอีก5จุดนะครับมาอยู่ที่ 13,978 จุด Nasdaq นะครับบวกขึ้นมา 3.50 จุดขณะที่ S&P 500นะครับบวกขึ้นมา 0.70 จุดนะครับอยู่ที่ 1,516 จุดแล้วนะฮะฝากฝั่งยุโรปครับดูเหมือนว่าลอนดอนไม่ค่อยจะสอดคล้องกับชาวบ้านเขานะ STSE 100ลอนดอนลดลงไป2จุดนะฮะอยู่ที่ 6,290.50 จุด CAC 40ปารีสนะฮะบวกขึ้นมา34จุดแล้วก็ DAX เยอรมนีนะครับบวกขึ้นมา 24.50 จุดนะครับอยู่ที่ 7,654 จุดกลับมาที่เอเชียกันบ้างครับบ่ายวันนี้นิกกี้โตเกียวนะครับลดลงไป142จุดอยู่ที่ 11,227 จุดสเตทไทม์สิงคโปร์ครับบวกขึ้นมา29จุดนะครับอยู่ที่ 3,300 จุดแล้วนะฮะขณะที่จาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา31จุดนะครับคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียก็บวกขึ้นมา 7.92 จุดนะครับปิดท้ายที่คอมโพสิตตลาดหุ้นโซนะครับก็มายืนอยู่ที่ 1,972.52 จุดบวกขึ้นมาอีกประมาณ26จุดกว่าๆแล้วฮะมาดูค่าเงินบาทกันบ้างครับเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าอีกแล้วนะฮะแข็งค่าขึ้นมาจากเมื่อวานนี้วันนี้เปิดตลาดอยู่ที่29บาท79สตางค์นะครับถึง29บาท81สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเย็นที่ผ่านมาแหมก็คิดว่าจะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆแล้วนะแต่ท้ายสุดก็ผันผวนพอสมควรนะปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่29บาท88สตางค์ถึง29บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับมาตามติดกันที่เส้นเด็กไทยนะคะปิดครึ่งเช้านี้ขึ้นมา19จุดยืนที่ 1,507.97 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้นะคะ 35,000 ล้านบาทแล้วตลาดหลักทรัพย์ MSCI บวกขึ้นมา 2.79 จุดยืนที่ 1,000 ขออภัยค่ะยืนที่456จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,2,3,4 นะคะส่วน10อันดับหลักทรัพย์ตัวแรก B-Land หลังจากที่ประกาศผลประกอบการไปเมื่อวานนะคะเช้านี้ขึ้นมาอีก 3% ขายยืนที่ 2.14 ตั้ง TMB ทหารไทยคึกคักนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.44 สตางค์ค่ะตามติดมาด้วยหุ้นของปตท.นะคะหุ้นของตัวปตท.ในช่วงเช้าที่ผ่านมาบวกขึ้นมา9บาทค่ะ356บาท BJC Berry Cooker นะคะบวกขึ้นมา 4% กว่าๆ91บาทแล้ว PEGC บวกแรงนะคะ 4% ค่ะยืนที่79บาท50สตางค์ KTB นะคะบวกขึ้นมาได้40สตางค์ยืนที่24บาท30สตางค์ส่วน True ร่วงลงไป25สตางค์นะคะ6บาท45สตางค์ค่ะที่แคปทุนธนชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3บาท 3% ในช่วงเช้านี้นะคะขึ้นมายืนได้ที่41บาท75สตางค์ค่ะบวกขึ้นมาบาท25สตางค์สีราชานะคะสีชาเมื่อเช้านี้ขึ้นมาประมาณเกือบ 5% ยืนที่54บาท75สตางค์นะคะหายไปจาก10อันดับหลักทรัพย์พักหนึ่งนะคะตอนนี้กลับขึ้นมาอีกแล้วส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวของกลุ่มแบงค์ค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะปรับตัวขึ้นมา7บาทนะคะแบงค์กรุงเทพยืนที่211บาทนะคะบวกขึ้นมาประมาณ 3% กว่าๆนะคะเซ็นดิ้งเด็กไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาและล่าสุดนะคะถ้าหากไปดูการสรุปรายงานการซื้อขายภาคเช้านะคะก็จะมีรายกระดานใหญ่เนี่ยจะมีบิ๊กล็อตของ N Park ด้วยนะคะมูลค่าประมาณ4ล้านบาทด้วยส่วนภาพรวมของเซตในช่วงนี้แนวโน้มเป็นยังไงพูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลนะคะจากบล.บัวหลวงเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยกันนะคะแต่ดูกรอบของการเคลื่อนไหวในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหุ้นที่นำตลาดขึ้นมาเริ่มกลับเข้ามาในกลุ่มของพลังงานเริ่มกลับเข้ามาในกลุ่มของแบงก์แต่กลุ่มที่นำตลาดจริงๆจะเป็นพลังงานและปิโตรเคมีค่ะพลังงานปรับตัวขึ้นมาควบมาพร้อมกับปิโตรเคมีกลุ่มของโรงกลั่นนะคะไม่ว่าจะเป็น PTTGC นะคะท็อปก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะส่วนปตท.ตัวแม่ล่าสุดนั้นยืนอยู่เหนือระดับ350บาทได้แล้วนะคะซึ่งตัวปตท.นั้นโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นไปนั้นมีสูงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันว่า
แนวโน้มของตัวปตท.จะไปไกลสูงถึงระดับ400ในเร็วนี้หรือไม่นะคะก็พูดถึงแล้วปตท.เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะที่ช่วยผลักดันดัชนีวันนี้ที่ขึ้นมาประมาณ19จุดนะเพราะว่าช่วงเช้าปตท.ตัวเดียวเนี่ยบวกขึ้นมา9บาทแล้วนะครับมายืนอยู่ที่356บาทนะฮะขณะที่แบงก์กรุงเทพนะฮะหลังจากที่ย่อตัวลงไปหลายวันที่ผ่านมาวันนี้ก็บวกกลับมา7บาทเลยทีเดียวนะฮะมาอยู่ที่211บาทนะครับขณะที่กลุ่มแบงก์หลายๆตัวก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นมาได้แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงต้นสัปดาห์เนี่ยยังย่อตัวลดลงมาพอสมควรตามดัชนีหุ้นโดยรวมนะฮะก็ถือว่าน่าติดตามเหมือนกันฮะนะคะนักลงทุนยังคงจะต้องจับตานะคะเพราะว่าตลาดได้รับปัจจัยบวกจากต่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้แถลงนโยบายประจำปีนะคะว่าจะฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศด้วยการสร้างงานให้กับชนชั้นกลางแล้วก็กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะส่วนปัจจัยทางยุโรปตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่นะคะยังคงรอผลการประชุม G20 ค่ะว่าจะแก้ไขปัญหาการเมืองในสเปนและอิตาลีได้ยังไงนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันหรือว่าโอเปกนั่นเองมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกปีนี้ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยนะคะโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าดัชนีหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อแต่จะไม่แรงเท่ากับในช่วงเช้านะคะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นบ่ายนี้จะเป็นยังไงไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบล.เอเชียพลัสนะคะเราอยู่ในสายแล้วกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับดูจากดัชนีแล้วนะฮะวันนี้ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะ19จุดมีที่ขึ้นไปเยอะที่สุดเนี่ยก็ประมาณ21จุดดูทิศทางแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ช่วงบ่ายต่อเนื่องเลยป่ะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เราก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทก็คือ3วันที่ผ่านมาเนี่ยอินเด็กซ์มันจะมีการทุบทิ้งนะครับในตอนท้ายตลาดเสมอนะครับตั้งแต่ศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ายนี้ผมว่าก็ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ทุบของทิ้งลงมาอีกแล้วอินเด็กซ์ยืนเหนือ 1,504 จุดได้เนี่ยก็เชื่อว่าตลาดน่าจะเริ่มฟื้นกลับมานะครับก็คือพูดง่ายๆคือพ้นจากการพักตัวก็มีโอกาสทำนิวไฮนะครับวันนี้ผมไม่อยากให้ประมาทให้เฝ้าติดตามดูกันต่อไปก่อนดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะของการทุบนี่ทุบเพื่อเก็บของเหรอคะเป็นการสับขาเราเขาไม่ได้เราใจเขาไม่ได้เพราะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือพยายามขายใครขายก็คือนักต่างชาติพยายามขายนะครับแต่ว่าแรงซื้อของในประเทศเรายังค่อนข้างมีอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันว่าจะยังขายอยู่ไหมสำหรับต่างชาตินะครับแต่เชื่อว่าคงขายแต่น่าจะขายน้อยลงครั บ, รบก็ลองไปตามดูบ่ายนี้ครับเพราะมันก็เดายากเหมือนกันว่าเขาจะเอาอย่างไงตอนนี้เรายังสำรวจไม่ได้ใช่ไหมคะว่าครึ่งเช้าที่ผ่านมาต่างชาติเขาซื้อหรือว่าขายสุทธิอะคะคือมันมีแต่ตัวเลขที่ล่องลอยมาทางอีเมลนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ5โมงครึ่งวันนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้คุณประกิตวิเคราะห์ในตอนนี้นะคะหุ้นในกลุ่มของปิโตรเคมีกับพลังงานแล้วก็กลุ่มแบงก์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอันนี้เป็นสัญญาณการซื้อจากสถาบันในประเทศหรือว่าเป็นสัญญาณการกลับมาของต่างชาติคะคือมันก็คิดได้ว่าน่าอาจจะเป็นต่างชาตินะครับหรืออาจจะเป็นนักลงทุนรายย่อยที่โยงเงินจากหุ้นเล็กหุ้นน้อยเนี่ยมาลงหุ้นใหญ่บ้างเพราะว่ากลัวในเรื่องของเกณฑ์ในแคชบาลานซ์ใหม่ที่ตลาดอาจจะออกมาสกัดหุ้นร้อนนะครับก็เป็นไปได้ก็สามารถคิดไปได้หมดแต่ว่าผมมองว่าหุ้นพลังงานเนี่ยอยากจะเข้าจริงๆรอทิศหน้าดีกว่ารอให้การประกาศงบแต่หน้า4ปีที่ผ่านมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เข้าซื้อเพื่อลุ้นงบไตรมาส1ปีนี้เนี่ยซึ่งงบไตรมาส1ปีนี้มันมีโอกาสฟื้นตัว QOQ ค่อนข้างสูงก็รอเขาประกาศงบไว้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อก็ไม่สายไม่ต้องรีบสัปดาห์หน้าที่บอกว่ากลุ่มพลังงานนี่มองไว้ที่ตัวอะไรบ้างฮะเราเล็งไทยออยไว้เป็นเบอร์1ในใจครับค่ะย้อนกลับมาในภาพสัปดาห์นี้ก่อนละกันนะคะคุณประกิตตอนนี้ภาพรวมของการบริหารจัดการพอร์ตถ้าให้เลือกหุ้นเด่นของทางเอเชียพลัสมีการเปลี่ยนตัวเล่นบ้างหรือยังคะที่จะแนะนำนักลงทุนมีนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราก็คลั่งไคล้หลงไหลตัวโรจนะนะครับตอนนี้มาถึงแล้วถูกต้องตัวนี้ถึงเป้าหมายแล้ว14.20 บาทผมก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่เป็นเน้นไปทาง selective buy คือหุ้นเด่นมีสตอรี่รองรับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ หุ้นเด่นอย่างที่ว่าคือเช่นหุ้นสีชาหุ้น STPI หุ้น TFD หุ้นซิงเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นที่อาจจะลองเทิมขึ้นมาหน่อยเนี่ย
ก็เน้นไปทางหุ้น TCAP นะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นแบงค์ที่ยังแลกการ์ดมากแต่ว่ากำไรเติบโตต่อเนื่องแล้วงวดไตรมาส1นี้กำไรมีโอกาสที่จะเติบโตมหาศาลจากในส่วนของเงินที่จะรับรู้เข้ามาจากการขายตัวธนชาตประกันภัยไปเมื่อปีที่แล้วค่ะทั้งหมดนี้ถ้าว่าให้เรียงลำดับนี่ชอบตัวไหนมากที่สุด3อันดับแรกคะคลั่งถึงขนาดอยากจะเอากลับบ้านต่อทุกวันนี้คือ TCAP ครับ TCAP นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่มอง TCAP ไว้นี่โอกาสจะไปได้ขนาด50 บาทตอนนี้47.75 สตางค์นะฮะต้องรอจังหวะของการรับไหมคะถ้าหากว่าดัชนียังคงมีความผันผวนอยู่หน้าขนาดนี้ก็เป็นความเสี่ยงเพราะว่า TCAP ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งในหุ้นใหญ่นะครับที่ถ้าต่างชาติเขาขายที่แท็บก็ต้องโดนกดดันแต่ว่าผมอยากให้มองว่าคือผมมีความเชื่อว่าเดือนหน้าหุ้นก็จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงอีกอยู่ดีตลาดหลักทรัพย์อย่างประเทศไทยก็อินเด็กซ์เราก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะโดนกดดันบ้างแต่ที่ครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากก็เก็บได้ก็เก็บนะครับตัวแรกทีแคปตัวที่สองตัวที่สามคือตัวไหนคะก็หุ้นเล็กหุ้นน้อยนะครับยังที่เมื่อกี้ได้นำไป STPI สีชาครับยังเก็งกำไรได้ลุยเข้าไปเลยนะครับ TFC หรือตัวซิงเกอร์ก็ยังเก็บได้ลุยเข้าไปเลยราคาขึ้นมาค่อนข้างจะแรงเลยทางก็ยังไปปิงมองยังไงคะตัวนี้ก็ fair value ระวังไว้32บาทยังอีกไกลค่ะเพราะฉะนั้นยังเล่นได้ยังเล่นได้นะคะครับจังหวะความผันผวนของดัชนีช่วงนี้มีโอกาสที่จะปรับฐานแรงอีกไหมคะโอกาสที่ปรับฐานแรงมั้ยเท่าที่ภาพที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าการพักตัวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการพักตัวก็มีโอกาสขึ้นอีกขออย่างเดียวว่าอย่ามีเหตุการณ์พลิกผันนะครับซึ่งผมอยู่ในฝั่งคนที่เลือกว่าหุ้นจะขึ้นก็ไม่รู้จะเลือกผิดไหมก็รอดูกันครับผมถามถึงหุ้นสีชานิดนึงฮะสีราชาคอนสตรัคชั่นนะฮะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่54.75 บาทนะฮะดูแล้วราคาเป้าหมายจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่ฮะคือเราวางตัวเป้าหมายเนี่ยเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟสุดๆไปเลยนะฮะคือแค่ PE 15เท่าก็ต่ำกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือก่อสร้างประเภทเดียวกันอย่างเช่นโตโยต้าหรือSTPI เนี่ยที่ PE เขา16เท่าเนี่ยเราก็เอาแค่สีชาแค่15เท่าก็พอนะครับเอาแบบ conservative เลยก็ได้แฟลมา62บาท62บาทก็ยังอีกไกลนะยังอีกเป็น 10% ก็เล่นได้ค่ะกลับมาที่ตัว Bland นะคะก่อนหน้านี้ทางบลเอชพลัสมีการออกบทวิเคราะห์ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ2.20 บาทกว่าๆนะคะตอนนี้มาใกล้จะถึงจุดแล้วมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนไหมคะเปลี่ยนตัวดีกว่าครับค่ะขอแล้วตัวเลยนะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็คุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนะคะแนะนำกันมาหุ้นของโรจนะนะคะเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนราคาขึ้นมาร้อนแรงมีข่าวดีรออยู่ข่าวดีประกาศออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ย้ายกลุ่มเล่นนะคะมาเป็นอันดับ1ตัวที่แนะนำในวันนี้คือ TCAP ทุนธนชาตินั่นเองนะคะTCAP อาจจะมีความเสี่ยงถ้าหากว่าเซตนั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะดัชนีนั้นอาจจะกดให้ราคาย่อลงมาแต่ถ้าหากในทางตรงกันข้ามเซ็นอินเด็กซ์ไทยไม่มีการย่อตัวลงมาจริงๆ TCAP จะไปได้ไกลนะคะล่าสุดราคากระดานอยู่ที่41.75 บาทนะคะให้แฟร์ไว้ไม่ต่ำกว่า60บาทประมาณ60บาทนะคะส่วนอีกตัวนึงรู้สึกจะเป็นสีชาใช่ไหมคะที่มีการคำนวณเรื่องของ PE นะคะว่าถ้ามองในลักษณะของ conservative จริงๆเนี่ยราคาก็ยังมีโอกาสขึ้นไปได้ต่ออีกใช่ก็ถ้ามอง PE ไว้สักประมาณ15เท่านะฮะ15เท่าเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60บาทนะฮะจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ที่54.75 บาทนะก็ยังมีพื้นที่อีกประมาณอย่างน้อย 10% นะฮะแต่ไงก็ตามก็ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมันล้อไปกับหุ้นในกลุ่มก่อสร้างเหมือนกันนะสีชา PE 15แล้วนะคะแต่ว่าวางแฟร์ไว้ที่ PE แบบว่าคอนเซอร์เวทีฟนะคะในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่16เท่าราคาแฟร์ไวลูจะอยู่ที่ประมาณ62บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีรูมีแก๊ปในการขยับขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมการลงทุนจะต้องจับตาไปที่ฝรั่งค่ะว่าตกลงวันนี้จะขายต่อหรือไม่ก็ต้องติดตามในช่วงเย็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้หุ้นขึ้นแรงนักลงทุนหลายท่านมีเงินเยอะเหลือเกินแต่บางคนเนี่ยไม่รู้จักใช้ครับ คุณมนัยได้ข่าวว่าจะพาไปใช้เงินให้เป็นใช่ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับ